พอละหัวฉีดมีปัญหาแน่คันนี้ครับสวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่ใหญ่ยศจุนนิ่งได้ต้อนรับอีซูซูที่อยู่ด้านหลังเรานะคันนี้คือจากการตรวจสอบดูแล้วหัวฉีดมีปัญหาแน่นอนแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ารถยนต์คันนี้ฟิตเครื่องมากี่ครั้งครั้งละเท่าไหร่แล้วหมดเงินไปเกือบ 200,000 นั้นอาการรถทำไมถึงเป็นอย่างที่เห็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับ ชื่อวินิตครับมาจากไอ้ปราจีนบุรีครับปราจีนบุรีครับข้ามเอ่ยชื่ออู่นะครับรถยนต์คันนี้เดิมทีทำไมถึงติดเครื่องสี่ครั้งอ๋อทีแรกก็ไอ้ชาร์บลายครับครั้งที่สองก็ชาร์บลายเหมือนเดิมครั้งที่3น่าจะเป็นไอ้อะไรนะครับปั๊มหัวฉีดรั่วครับแต่เขามาฟิตให้เลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเขาก็คือเขาฟิตให้เลยครั้งที่4ครั้งที่4คือฟิตจากครั้งที่3เสร็จปั๊บคือน้ำหายน้ำไม่มีก็เลยขับอยู่ประมาณเกือบปีครับก็เลยให้เขาดูให้นี่ก็แกะดูให้แล้วอะไรเขาก็ซ่อมเลยบอกเขาว่าครั้งนี้น่าจะเรียบร้อยเรียบร้อยจริงก็เรียบร้อยจริงครับอาการตอนเช้าเป็นไงตอนเช้าไม่มีปัญหาครับคือสตาร์ทติดเลยมันไม่มีปัญหาครับแต่เวลาตอนนี้มันตอนที่เหยียบตอนนั้นน่ะผมเหยียบอ่ะคือไอ้ตัวปีกไอ้ตัวที่มันคุมปีกผีเสื้อนะครับมันหลุดออกเลยแล้วมันก็เริ่มเป็นมาจากนั่นนะครับที่ครั้งที่4ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือ4ครั้งนี้ซ่อม4อู่หรืออู่เดียวซ่อม4อู่ครับ4ครับก็เลยตอนนี้ที่เห็นปัจจุบันเนี่ยตอนเช้ามาสตาร์ทมาฟันขาวต้นเทาครับใช่ไหมครับผมคือตอนนี้รถคันนี้หัวฉีดมีปัญหาแน่นอนครับพอมามีปัญหาแน่แต่ฟันสีเทาที่ออกขนาดนี้ก็คือหัวฉีดรั่วในแล้วก็ตอนเช้าได้ฟันขาวก่อนนั่นคือแหวนหัวฉีดรั่วแล้วก็ออกมาขาวปนเทาตรงนี้หัวฉีดมีปัญหาแน่นอนเลยครับผมเดี๋ยวจะตรวจสอบใหม่น้ำมันเครื่องหายไหมน้ำมันเครื่องก็มีหายครับถ้าวิ่งไกลๆก็หายครับใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรตอนนี้ใช้ไอ้PET ครับคือเขาว่าเครื่องมันหลวมเขาถอดเขาดูให้แบบให้ช่างเขาดูเขาถอดไอ้อันนั้นดูเขาว่าเครื่องมันหลวมฟิตมา4ครั้งให้เครื่องหลวมได้ไงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอาจารย์เขาบอกมาอย่างนั้นก็คือถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันเงินเกือบ 200,000 มันหายากครับมีอะไรปรึกษาใน Facebook ชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์เราจะมีอาจารย์ช่างทั่วประเทศคอยแนะนำให้ครับผมอย่าไปทำแบบทำเพื่อเนี่ยมันไม่ถูกต้อง มันคือปีนึงปีกว่านี่ก็เป็นแล้วครับอาจารย์ปีกว่านี่ก็4-5ปี6ปีติดนี่ผมเสียตังค์น้อยๆก็คิดว่าน่าจะเกือบถึง 200,000 เลยอ่ะถ้านิดๆน้อยๆอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะถึงเลยแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าทำไมคันอื่นไม่เป็นมันเป็นรถคันเดียวใช่ๆๆครับผมอาจารย์วิเคราะห์งานก่อนซ่อมก็คือจริงๆมันเสียไม่ได้มากมายขนาดนั้นครับพิชเครื่องนี้เที่ยวเดียวมันอยู่เกือบล้านกิโลอยู่แล้วไม่ยังไม่เป็นไรนะถ้าพิชดีๆนะครับครับไม่ได้เสียพร่ำเพื่อขนาดนั้นแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงให้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันมาเล่าสู่กันฟังครับผมแล้วมันจะมีอีกนิดนึงครับอาจารย์ไอ้ตัวเวลาเราลากเกียร์ต่ำๆเนี่ยวิ่งเกียร์หนึ่งเกียร์สองมันดังจากข้างล่างดังแบบคลาคลาคล้ายๆมันแคแคแคมันก็ไม่แคแคมากครับหัวฉีดมันเข็งแล้วไม่มีอะไรหรอกไม่ครับมันน่าจะเป็นตรงเกียร์หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูให้ครับผมเดี๋ยวไปขับแล้วช่างนั่งไปนะเดี๋ยวก็กลับมาทำทีเดียวให้จบเลยเดี๋ยวจะรีคอร์ดให้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคอยติดตามคันนี้ว่าจะหายหรือไม่นะครับฟันขาวคนเทาน้ำมันเครื่องหายแก้ได้หรือไม่คอยติดตามครับผมเข้าก่อนซ้ำขังมันมุ่งปัญหาเลยหัวฉีดอีซูซูดีแม็กตัวนี้ 3,000 ใช่ไหมครับดีแม็ก 3,000 นะครับไฮเลนเดอร์ลักษณะของหัวฉีดที่รั่วหนักนะครับรั่วจนโอลุงโอลิงละลายหมดอันนี้แหวนหัวฉีดดูที่ว่าถูกหรือเปล่า
ราะฉะนั้นการวิเคราะห์งานก่อนซ่อมนั้นสำคัญมากถ้าเราวิเคราะห์งานผิดช่างก็ต้องขาดทุนแน่ๆพอถอดมาแล้วไม่เสียจะคิดเงินค่าแรงของเจ้าของรถไม่ได้เพราะฉะนั้นวิเคราะห์งานก่อนแล้วค่อยถอดซ่อมนะครับครับ Isuzu D-Max Highlander 3,000 cc หลังจากหมอดูว่าหัวฉีดมีปัญหาก็ตามคลิปเลยนะครับก็หมอดูยังแม่นอยู่ครับหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์ตอนนี้สมบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์แล้วแต่โชคร้ายของเจ้าของรถเพิ่งเปลี่ยนคาร์ดมาแต่คาร์ดลื่นนะไม่แน่ใจว่าไฟวินมีปัญหากับจานกดคาร์ดหรือเปล่าคือพื้นฐานของจานกดคาร์ดนั้นเวลาเราใส่คาร์ดเสร็จเรียบร้อยนะครับวีคาร์ดหรือจานกดคาร์ดต้องขนานอย่างน้อยเหมือนไม้บรรทัดถ้าสมมุติเราใส่ไปแล้วขันน็อตแน่นเสร็จเรียบร้อยเงยขึ้นมาแค่นี้นิดเดียวแค่นั้นเองคาร์ดจะลื่นทันทีจะวิ่งไม่ออกในรอบสูงนะครับแต่รอบต่ำยังใช้ได้เพราะฉะนั้นต้องไปแก้คาร์ดใหม่เพราะว่าเจ้าของรถเบิกห้างมา10,000 กว่าบาทก็เพิ่งเปลี่ยนไปไม่นานแต่อีกอย่างก็คือถ้ามีน้ำมันรั่วเข้าไปในห้องคาร์ดรถจะวิ่งไม่ได้นะครับตีนต้นเนี่ยจะฟรีเลยแต่เคสนี้ก็คือประสบการณ์ภาคสนามไม่ใช่น้ำมันรั่วแน่ถ้าน้ำมันรั่วคาร์ดต้องมีกลิ่นแต่นี้ไม่มีกลิ่นนะครับการขับทดสอบภาคสนามเสียงเครื่องยนต์ก็ดีแล้วก อัตราเร่งก็ดีความแตกต่างก่อนกับหลังเป็นอย่างไรเจ้าของรถเท่านั้นที่จะบอกได้นะครับว่าช่างมีหน้าที่ทำเจ้าของรถจะเป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดครับการขับขี่เป็นไงฮะก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับผมครับ คือการขับการออกตัวก็ดีกว่าเดิมครับดีกว่าที่เป็นมา ยกเครื่อง4ครั้ง รถยกเครื่องกี่ครั้งมันผิดปกติครับยกเครื่องปีละครั้งทั้งที่ว่าไม่ได้วิ่งมากมายครับไม่ก็ไม่ได้วิ่งมากมายแค่วิ่งทำงานตามกรุงเทพเฉยๆครับครับผมคือมันไม่หนักมากแต่มันยังไม่จบครับผมเป็นไงหมอดูว่าบอกหัวฉีดมีปัญหาถอดออกมาเป็นแม่นๆๆครับอาจารย์แม่นนะแน่นอนแน่นอนครับผมเราอีสานยังแม่นเหมือนเดิมแม่นเหมือนเดิมครับปัญหาคาใจตอนนี้หมดหรือยังเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็หมดแล้วครับไอ้พวกเกี่ยวกับเครื่องยนต์อ่ะครับมันก็จะเหลือแต่ไอ้ตัวที่มันเป็นตอนนี้แหละก็คาร์ดนะครับก็ต้องไปยกใหม่ดูนิดนึงแล้วก็ถอดคาร์ดออกมาเสร็จเรียบร้อยต้องดูวีคาร์ดก่อนครับมันเงิงขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเงิงขึ้นมาเนี่ยต้องไปเจียไฟบินเจียขอบนอกลงมาตรงที่ยึดน็อตอ่ะครับให้มันพอดีต้องถอดไฟบินด้วยวีคาร์ดแผ่นคาร์ดเอาไปให้หมดแล้วลงกึ่งเขาจะรู้เลยว่าต้องเจียเท่าไหร่ครับครับผมแล้วตรวจสอบดูว่าน้ำมันรั่วไม่มีอยู่2ตัวที่รั่วนะครับ1ซีนข้างหลัง2ซีนหน้าเกียร์แค่นั้นเองครับตัวอื่นไม่มีครับครับลองตรวจสอบดูครับรถยนต์คันนี้ใส่ซอฟต์คาร์ดมาหรือเปล่าไม่มีนะครับอาจารย์อ่ะเดี๋ยวตรวจสอบให้อีกอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ตรวจสอบให้ดูก็ถ้าใส่ซอฟต์คาร์ดมาก็มีส่วนก็เหมือนกับเราเหยียบคาร์ดยันไปตลอดเพราะ 2,500 รอบเราปล่อยเข้าเกียร์ไว้เนี่ยปล่อยคาร์ดเนี่ยเครื่องไม่ดับครับเพราะนั้นรอบสูงจะใช้ไม่ได้รอบต่ำใช้ไม่ได้เลยเพราะไม่เคยไม่เคยทำอะไรเลยครับอาจารย์เดี๋ยวตรวจสอบดูให้ครับครับถ้าเขาใส่ซอฟต์คาร์ดมาจบแน่นอนไม่ต้องไปยกคาร์ดครับครับครับตรวจสอบให้ครับผมก่อนจะตรวจสอบก่อนจะจบคลิปนี้อยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้ Isuzu D-Max ที่ว่าไม่อยากให้สมาชิกต้องยกเครื่องสี่ครั้งเหมือนเราก็ต้องตรวจสอบให้ดูดีๆครับคือหาช่างที่มีคุณภาพแล้วก็ถ้ามาหาใหญ่ยนต์จูนิ่งคือจบครับผมจบที่นี่ที่เดียวมาคันที่เท่าไหร่วันนี้ผมคันแรกเลยมาตั้งแต่ตีสองถึงแต่ตีสองเลยมาถึงตีสองแล้วก็กลับบวยเลยมันกลับแล้วก็กลับทีหลังเพื่อนเขาเลยครับผมแสดงว่าบวยเหมือนเดิมครับก็ไม่เป็นไรครับขอให้มันอย
ู่ดีมีสุขก็พอครับอาจารย์ขอให้เดินทางปลอดภัยเดี๋ยวจะตรวจสอบซอฟต์การ์ดให้นะครับครับสวัสดีครับ